เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่1ถึง10กุมภาพันธ์นี้นะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะทำสแตมป์อยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะเริ่มที่พาร์ทคนโสดคนโสดธาตุน้ำนะสถานการณ์ความรักเปลี่ยนอย่างนี้ใจฟูนะคะเนี่ยคนโสดบอกเลยว่าจะมีเกณฑ์เจอคนใหม่ๆเข้ามานะมากกว่า1คนหรือคนที่คุณเล็งอยู่อ่ะคนที่คุณเล็งๆมองๆอยู่มีโอกาสได้คุยนะคะได้คุยได้ลองมาคุยลองมาแบบสารสัมพันธ์ใกล้ๆและใกล้ๆจะได้เป็นคนคุยในอนาคตนะคะค่อนข้างใจฟูนะอาจจะได้ไปใกล้ชิดเขาได้ใกล้ชิดกันนะคะพูดคุยกันคุณรู้สึกว่าชุ่มชื่นหัวใจมากในช่วงนี้ชุ่มชื่นใจมันอ่อนไหวสั่นไหวไปหมดนะคะต่อให้เราแบบแอบมองแอบดูเขาได้อยู่ใกล้ชิดเขาแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้สบายใจใจฟูสุดๆบอกเลยว่าแฮปปี้มากนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็น่าจะไม่ได้รู้สึกแย่กับเราอ่ะเออนะคะจากสถานการณ์ฝั่งคุณนะดูเหมือนเขาก็ให้ความร่วมมือกับคุณในการอาจจะชวนไปกินข้าวหรือทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันดูเขาก็ยิ้มแย้มดูแบบเอ๊ะหรือจะมีใจให้ฉันเหมือนกันหรือยังไงนะคะขอดูสถานการณ์ความรักฝั่งเขาหน่อยเป็นยังไงก้าวดาบในคัพเจ็ดหมายเดบิวต์เดทเขาบอกราศีลัคนาอะไรเขาก่อนนะธาตุลมและธาตุดินค่อนข้างเด่นนะคะตัวตนเขาอะกุมเมถุนหรือตุลมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคนคนนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาน่าจะมีใครในใจอยู่แล้วเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆเขาเป็นคนเฟรนลี่นั่นแหละนะคะค่ะจะเป็นคนเฟรนลี่พูดคุยอะไรปกติแต่เขาไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆและดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องด้านความรักอยู่เหมือนกันนะถ้าเขามีคนในใจอยู่อะมองว่าเหมือนคนในใจของเขาอาจจะมีแฟนหรือมีคนคุยหรือมีอะไรในเชิงที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความวิตกกังวลกับคนคนนั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ตัดใจนะคะกับคนในใจของเขาเพราะว่ามีคู่แข่งเข้ามาหรือเขาจะพบเจอบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นว่าเอ๊ะไม่น่าจะดีละเจอนิสัยบางอย่างที่ไม่โอเคหรือรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่จริงใจกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเฟดตัวออกมาหรือเรื่องที่จะแบบโอเคตัดอกตัดใจไปนั่นเองนะคะมาต่อค่ะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วง1ถึง10เนี่ยเป็นยังไง1ไม้5ถ้วย1ดาบเดิมูเอาตรงนะเขายังไม่พร้อมเปิดใจนะคะแต่ถามว่ารู้สึกดีกับคุณไหมเขาก็บอกว่าเป็นคนน่ารักเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่มี energy อะเป็นคนที่มี energy ที่แบบอยู่ใกล้แล้วมันไม่ได้รู้สึกแย่แต่ต้องบอกเลยว่าในใจเขามีความวิตกกังวลในเรื่องของความรักอย่างที่บอกว่าสถานการณ์ความรักเขามันมีประเด็นปัญหานะคะฉะนั้นถ้ามองอะไรในเชิงความรักช่วงเนี้ยไม่ค่อยง่ายในการจะเปิดใจแต่ด้วยบุคลิกเขาเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนไม่ดีอ่ะฉะนั้นเขาจะมีท่าทีที่ค่อนข้างไนซ์กับคุณนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่น่ารักน่าเข้าหาคือเป็นคนไม่ได้ดูแย่ในสายตาเขาอ่ะนะทีนี้คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างในซับซ้อน High Princessถ้าเป็นคนในใจนะถ้าคุณแอบมองคนคนนี้เนี่ยน่าจะแอบชอบมาสักพักแหละเก็บไว้ในใจมาสักระยะสักพักนึงเลยอะแอบอึดอัดในหลายๆครั้งที่ได้อยู่ใกล้เขาอะคือมันมีความเกรงมันไม่ได้อึดอัดที่รู้สึกไม่ดีนะมันเป็นอารมณ์แบบเกรงอะถ้าฉันทำแบบนี้ไปฉันแฮปปี้นะที่ฉันได้อยู่ใกล้เขาฉันได้นู่นนี่กับเขาแต่ลึกๆคุณแอบกลัวว่าเขาจะคิดหรือเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราคิด
แบบนี้กับเขาแบบชอบเขาอะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าถ้าเขารู้แล้วเขาจะหายไปหรือเขาจะเฟดตัวไปอะไรเงี้ยบางทีบางคนเป็นคนใกล้ตัวมากๆอย่างเช่นคนในที่ทำงานต้องทำงานทำโปรเจกต์ร่วมกันเป็นต้นหรือเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันก็ได้นะคะคุณก็กลัวว่าจะเสียเพื่อนแล้วจะแบบเจอหน้ากันแล้วมันจะมองหน้ากันไม่ติดหรือเปล่าถ้าต้องทำงานร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกันกับเราอะเราก็ค่อนข้างที่จะ serious กับท่าทีของตัวเองพอสมควรแต่สำหรับเขามองว่ามันไม่เขาไม่ได้มองเราแย่นะเขาไม่ได้มองเราแย่หลักๆเขาจะมีปัญหาในใจของตัวเขาเองเป็นปัญหาส่วนตัวของเขานะคะโอเคไปต่อที่ความบทสรุปนะคะบทสรุปว่าไงเอ่ยคนโสดเจ็ดถ้วยถ้าแอบมองก็ยังแอบมองต่อไปแต่มันเป็นการแอบมองแบบมีความหวังบอกเลยว่าช่วงปลายไตรมาสนะ8-90ประมาณนี้คุณเริ่มมีความหวังแล้วเพราะอะไรล่ะเมื่อกี้หน้าไพ่ของเขาคือเขาอาจจะมีการตัดจบตัดอกตัดใจจากคนที่เขารู้สึกอยู่หรือแอบชอบหรืออะไรใดๆในความสัมพันธ์เขาอยู่นั่นเองนะคะความหวังเราเริ่มมาละถึงแม้ว่ามันจะได้ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรกันมากแต่คุณได้อยู่ใกล้เขาได้นู่นนั่นนี่กับเขาช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณใจฟูนะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบอินกับความรู้สึกเราแฮปปี้เราได้รักเขาเราได้ชอบเขาเราได้รู้สึกดีๆกับเขาทำนั่นทำนี่เขาเราสุขแฮปปี้ในใจนะคะ very soon ค่ะคุณน่าจะได้เห็นอะไรเกี่ยวกับเขาชัดมากขึ้นหรือได้มีการแสดงออกบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเรามันเป็นอาจจะเป็นความหวังดีหรือด้านดีๆของเราอ่ะเขาจะเห็นตรงนี้แล้วเขาจะ appreciate คือเขาจะรู้สึกดีกับความเป็นตัวเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างดูสิดาวเหรียญดาวดาบเหรียญซับซ้อนสี่ดาบสถานการณ์คนคุยเนี่ยมีความคล้ายๆคนโสดนิดหนึ่งนะมันมีความรู้สึกว่ามันมีความขาดอะในเรื่องของการสื่อสารการพบเจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีความเริ่มที่จะเรียบๆในช่วงปลายไตรมาสนะ8-90แต่คุณจะรู้สึกว่าสถานการณ์มันดูนิ่งๆจังเขาก็ดูเงียบๆกับเราจังการคุยไม่ค่อยคอนทินิวนะคะตอบช้าบ้างเขาไม่ค่อยว่างบ้างอะไรแบบนี้ฉันอาจจะหนักขวาหลักๆคุณจะต้องเป็นฝ่ายประคับประคองสถานการณ์ความสัมพันธ์นะแล้วก็การเติมเต็มจากเขาที่มีต่อคุณก็ค่อนข้างน้อยการพูดคุยค่อนข้างน้อยการเจอกันอาจจะน้อยสักหน่อยนะคะคุณมีความวิตกกังวลในความสัมพันธ์ค่อนข้างมากวิตกกังวลเกี่ยวกับการกระทำของเขาด้วยนะคะเรารู้สึกว่าบางประโยคในการคุยหรือการเจอคุณรู้สึกถึงความห่างเหินนิดหนึ่งนะคะฝั่งของเขาล่ะคะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเดบิวอ่ะชัดเลยแล้วถ้วยนี่มองว่าเขาน่าจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะตัวเลือกเข้ามาในที่นี้นะชาว LGBTQ เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคะเขายังไม่ได้โฟกัสจะซีเรียสหรือจริงจังในเรื่องราวความรักนะยังคุยเผื่อเลือกไปก่อนยังเผื่อเลือกเผื่ออะไรเอนจอยกับชีวิตยังไม่ได้จริงจังกับใครนะคะใครเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวหวั่นไหวเปิดรับหมดนะโอเปนนะคะเขาถ้าโอเปนมากเลยเปิดรับหมดใครเข้ามารู้สึกโอเคก็คุยนะคะทำความรู้จักอะไรกันไปอาจจะเป็นส่วนนี้ด้วยแหละที่ทำให้เขาไม่ค่อยได้โฟกัสเรามากถ้าก่อนหน้านี้โฟกัสเยอะช่วงนี้จะดรอปลงไปนิดหนึ่ง นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเสียใครไปอ่ะคือเขาก็กังวลในตัวคุณเหมือนกันหรือว่าในตัวเรื่องอื่นๆว่าเอ๊ะถ้าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เนี่ยจะแบบจะมีปัญหาจะมีประเด็นอะไรจะต้องมาจัดการทีหลังหรือเปล่านะคะก็ยังมีความแคร์อยู่ทีนี้ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะ8เหรียญค่ะควีนเหรียญ7ดาบเขาก็รู้ตัวอยู่นะว่าเราก็ส่องเขาเราก็เช็คเกี่ยวกับเขาอะเขาก็รู้นะคะจากการ
การสื่อจากการสื่อสารการพูดคุยของคุณนั่นแหละเขาอ่านเราได้ค่อนข้างทะลุปลุกโป่งเลยอะเขารู้ว่าคุณชอบเขามากเขารู้ว่าคุณจริงจังซีเรียสกับเขาเขาก็เลยไม่ต้องพยายามอะไรเยอะเพราะเขามองว่าคุณก็พยายามแล้วเขาก็เลยชิวๆปล่อยชิวแล้วเขาก็เป็นนายออฟบอนด้วยก็คือยังลันลากับความรักยังสนุกสนานยังเอนจอยอยู่ยังไม่ได้มองในเรื่องของความจริงจังนะคะกับเราหรือกับใครก็ตามนะต่อไปฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะคะถามเบอร์ด้วยขยายหน่อยเมจิเชียนนะบางทีอะอยู่ๆคุณรู้สึกว่าอยู่ๆเขาก็คุยดีแล้วจู่ๆก็หายไปเลยงงบางทีเหมือนโกสติ้งเราอะโกสติ้งมาคนแบบไม่เก็ตโกสติ้งก็แบบมาหายๆจะมาก็มาจะหายก็หายไม่บอกไม่กล่าวอะไรเงี้ยซึ่งคุณรู้สึกว่าบางทีมันก็เหนื่อยใจอะมันหนักใจกับความเป็นเขากับความเป็นสถานการณ์แบบนี้บางทีคุณรู้สึกว่าเขาก็ดูเหมือนจะชอบเรานะแต่บางทีเราก็รู้สึกเหมือนเขาก็ไม่ได้ชอบเราแล้วเราต้องเชื่ออะไรยังไงดีเราจะต้องอยู่ตรงไหนดีเรารู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังเราตลอดเวลาเขาไม่ยอมให้เราเข้าไปในกำแพงของเขามากเกินอ่ะเหมือนเขาจะมีกำแพงอะไรสักอย่างอยู่เซฟโซนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะอ้างไปนะคะรู้สึกว่ามันมีอะไรกั้นระหว่างคุณกับเขาอ่ะแต่ถ้าคุณมีคำถามว่าเขาชอบเราไหมเขาจริงจังเขายังไม่จริงจังกับใครเขายังไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องราวความรักและอย่างที่บอกว่าเขามองว่าคุณค่อนข้างซีเรียสกับเขาหรือชอบเขามากอ่ะเขาอ่านเราทะลุหมดมันก็เลยเป็นจุดว่าเขาก็เลยไม่ได้พยายามอะไรมากมายกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะโอเคบทสรุปค่ะกินไม้นะคะเดอะสตาร์จัสติสบางคนนะบางคนมีโอกาสที่คุณจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์เองเลยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยละคุณไม่อยากจะต้องมาพยายามบาลานซ์อะไรในความสัมพันธ์แล้วอะแล้วคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณก็มีคุณค่าจะเป็นเพื่อนของคุณคนรอบข้างจะบอกว่าเอ้ยจริงๆแกก็สวยนะแกก็หล่อนะแกก็มีข้อดีต่างๆคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าฉันคู่ควรกับอะไรอาจจะมีหลายๆคนในที่นี้ตัดสินใจนะคะเดินออกมาตัดจบไม่ไปต่อชาวอินเนอร์จี้ธาตุไฟเด่นนะคะฝั่งตัวเขานะตัวเขาอินเนอร์จี้ธาตุไฟเด่นมากนะคะเมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกและธาตุดินมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะRegen Factor นะคะ Retreat แล้วก็ Prayfulness จริงๆแล้วว่าให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเขาหลายๆอย่างแล้วแต่บางทีมันมีบางอย่างปิดตาเราอยู่อาจจะเป็นความรู้สึกที่เรามีให้กับเขาแล้วก็การ Ghosting ของเขาการ Play Game ของเขา Prayfulness เขายังหลั่นละเขามีการเล่นเกมในความสัมพันธ์นะสุดท้ายแล้วคุณอาจจะเลือกที่จะ Retreat ตัวเองออกมาเดินออกมาตัดความสัมพันธ์นี้ออกมาในหลายๆคนนะคะโอเคค่ะพาร์ทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักเนาะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างดูสิ 1-10 อย่างไพ่พระมาเลย10ถ้วยด้วยโอ้สีไม้เท้าอีกดีมาก2ไม้เท้าแล้วก็3ไม้เริ่มมาค่อนข้างดีเลยนะคะบางคนนะเป็นความรักทางไกลหรือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็ได้นานๆทีเจอกันอย่างอาทิตย์นึงเจอกันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นความรักทางไกลเลยออนไลน์เลยก็ได้ต่างประเทศเลยก็ได้หรือเดียวกับชาวต่างชาติเลยก็ค่อนข้างเด่นนะคะหลายๆคนนะคุณมองว่าอาจจะมีการไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคนรักของเรานะคะให้ความรักไปได้ดีต่างๆหรืออาจจะมีเกณฑ์ไปทำบุญนะคะตามศาสนาของคุณนะพุทธก็อาจจะไปวัดนะคะคริสต์ก็อาจจะไปโบสถ์อะไรต่างๆนะคะร่วมกันหรืออาจจะมีการอธิษฐานเพื่อ
ความรักเผื่ออีกคนหนึ่งเผื่อคนรักของเราหรือเพื่อความสัมพันธ์ของเรานะคะแล้วมองว่าสิ่งเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะรับรู้นะคะท่านรับรู้แล้วก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะจากช่วงเวลาใน1ถึง10เนี่ยนะคะค่อนข้างดีรู้สึกว่าคุยอะไรก็รู้สึกว่าคุยง่ายเข้าใจกันง่ายเก็ทฟีลกันง่ายเรารู้สึกว่าเขาดูอ่อนหวานกับเราดูอ่อนให้เรานะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้พอสมควรเรารู้สึกว่าเราได้รับการเติมเต็มถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันก็ตามถ้าแบบไกลกันมากๆนะนานๆทีเจอคุณก็รู้สึกว่าระยะทางมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะคะหรือบางคนที่อาจจะอยู่กันคนแค่คนละจังหวัดอาทิตย์เจอทีนึงก็อาจจะมีการแบบใช้เวลากันแล้วมันมีคุณภาพขึ้นคือใช้เวลากันแล้วรู้สึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขมากอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีการเจอกันบ่อยขึ้นถี่ขึ้นก็ได้นะฟังคนรักเป็นยังไงกินเหรียญติดไม้นะคะ The Four Lovers เขาก็อินกับเรานะเขาก็อินกับเราแต่หลักๆเขาจะมีความเครียดเรื่องอื่นความเครียดความหนักใจอย่างเช่นเรื่องราวของการงานความกดดันนะคะจากครอบครัวของเขาจากเรื่องราวของการเงินการงานด้วยความมันก็เลยกระทบมาที่ความรักนิดหน่อยนะคะเหมือนเขาได้เจอคุณแล้วมันได้เป็นการชาร์จพลังหรือได้คุยกับคุณแล้วเหมือนได้รับพลังความรักของคุณความอ่อนโยนอ่อนหวานของคุณอ่ะมันทำให้เขาเหมือนได้ชาร์จแบตอะเหนื่อยจากนู่นมาได้มาเจอคุณชาร์จแบตไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์แต่รู้สึกว่ามันโล่งมันสบายแต่เขาอาจจะเครียดว่าหรือกังวลว่าเขาเอาเรื่องราวส่วนตัวเนี่ยมาทำให้คุณหนักใจไหมเอามาทำให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่าเขาไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวมาเทให้กับคุณนะคะไปต่อความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงเอ็มเครสค่ะอู้สองถ้วยด้วยควีนออฟคัพเลยเขารักคุณมากเลยนะรักคุณมากเหมือนควีนพระราชากับพระราชินีนะคะคิงกับควีนเขาให้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สำคัญมากๆสำหรับเขาอย่างที่บอกว่าต่างชาติเด่นมากต่างชาติหรือคนอายุที่ห่างกันมากๆ 5-10 ปีบวกลบนะคะไม่คุณเด็กกว่ามากเขาก็เด็กกว่ามากหรืออายุมากกว่ามากนั่นเองเขาแคร์คุณมากนะถึงแม้ว่าบางทีเขาอาจจะดูเขามองว่าตัวเขาอาจจะดูน่าเบื่อหรือเปล่าแอบกังวลว่าตัวตนของเขามันดูน่าเบื่อไม่ดูนิ่งไปไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือในขณะเดียวกันถ้าเป็นไพ่สลับอาจจะมองว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะดูเรียบๆนิ่งๆคุณอาจจะดูเรียบๆไม่ได้หวือหวามากแต่เขาก็รักคุณในแบบนี้รักคุณในแบบความเพอร์เฟคของคุณมันมีอยู่แล้วเขามองเห็นตรงเนี้ยนะคะอุ้ยหวานๆเนี่ยหวานๆเบอร์นะคะท่านน้ำฟังคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาคะดูสั้นแต่ยาวJustice นะคะ 9 เหรียญคุณกังวลว่าตัวคุณเนี่ยจะดีไม่พอให้เขาอย่างเช่นความรักที่อยู่ไกลกันคุณกลัวคุณจะไม่แบบเติมเต็มเขาได้มากพออะไรอย่างเงี้ยหรือดูแลเขาไม่ได้ทั่วถึงเพราะเราไกลกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณกลัวคุณจะขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของคนรักหรือความรักคุณกลัวว่าถ้าคุณทำได้ไม่ดีเนี่ยเขาจะไปจากคุณเขาจะไม่รักคุณเขาจะไปเจอคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ลึกๆแล้วเนี่ยในความสุขของคุณมีความวิตกกังวลตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะแต่โดยรวมแล้วหน้าไพ่ของเขาค่อนข้างยืนยันชัดเจนนะว่าเขามองว่าคุณเพอร์เฟกต์สำหรับเขาและเขาก็รักในจุดนี้นั่นเองสุดท้ายละบทสรุปนะคะจะเปลี่ยนค่ะความสัมพันธ์ค่อยๆเติบโตขึ้นสิ่งที่หวังเอาไว้ในความสัมพันธ์กำลังจะได้ข่าวดีเข้ามากำลังจะได้ข่าวดีกำลังจะได้สิ่งดีๆนะคะกำลังหรือถ้าคุณใส่ปุ๋ยกับต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้นี่คือความสัมพันธ์ของคุณคุณใส่ปุ๋ยมาอย่างช่วงเวลานึงมันกำลังจะออกดอกละกำลังจะออกผลละนะคะเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณรอในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานบุตรหลานต่างๆกำลังจะมีข่าวดีๆเข้ามานั่นเองหรือมีการป้องกันแผนในอนาคตก็ได้นะคะเรื่องดีๆกำลังจะมาแล้วนะคะเมื่อกี้เป็น learning ค่ะ stay optimistic about your love life แล้วก็ you deserve love นะคะไพ่บอกว่าช่วงเนี้ยเรื่องราวดีๆมีเข้ามาก็จริงแต่บางคนอาจจะมีปมบางอย่างในใจเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั้งตัวเราและตัวเขาอย่างเมื่อกี้หน้าไพ่
ฝั่งของความรู้สึกของคุณที่ขึ้นว่าเหมือนเรามีความกังวลว่าตัวเราดีไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเราแบบปล่อยแบบให้เราคิดในเชิงที่มันชิลขึ้นให้คิดแบบว่าเราค่อยๆเรียนรู้กันเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเขาได้เห็นในความรักที่เรามีให้เขามากขึ้นไพ่บอกให้เราแบบคิดบวกนะคะคิดบวกโฟกัสในเรื่องราวดีๆคุณก็ดีแล้วคุณก็ดีในแบบของคุณแล้วเขาก็เห็นคุณค่าตรงนั้นแล้วเขาเห็นคุณค่าของคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณก็ควรได้รับความรักดีๆจากเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาก็ควรได้รับความรักที่ดีจากคุณมันเป็นความพอดีกันของคนสองคนน่ะเออนั่นแหละมันเลยมีแบบหน้าไพ่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำช่วงนี้โอเคค่ะคลิปของชาวธาตุน้ำก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ